ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเพชรเลื่อนเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับมีคมพยัคฆ์แบ่งกองปราบเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับแล้วติดตามดูนะครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนแน่นอนครับต่างศึกต่างสายครับท่านพรชัยมุ่งเจริญพรก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับผู้ใหญ่ใจดีครับสร้างทางด้านของภูมิใจไทยต้มยำกุ้งจากเยาวชนต้นกล้าเลยนะครับตั้งแต่เด็กๆหัวเท่ากำปั้นแหละครับจนกลายเป็นมวยดังณปัจจุบันครับเป็นมวยซ้ายครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องครับเดินได้ถอยเป็นสร้างจังหวะก็มีท่านสสปกรณ์มุ่งเจริญพรอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับที่เป็นต้องบอกว่าเป็น2พ่อพระวงการมวยทางอีสานใต้เลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณหมอพิชญานาควัชระนายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครครับขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมครองสามวารันนิ่งวิ่งเพื่อโรงพยาบาลเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อวัสดุคลุกพันทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลครองสามวาในวันอาทิตย์ที่26มีนาคมครับปล่อยตัวเวลา 5:30 นที่หน้าโรงพยาบาลครองสามวาดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์วิ่งครองสามวาก็ขอเชิญมิตรรักแฟนมวยทุกท่านนะครับมาร่วมทำบุญกันครับอ้าวนี่แหละครับยกแรกวันนี้ทั้งเลขาชูชีพนะครับสมพรเจ้ารัศมีโชติด้วยนะอุทัยทัพอาสาอดีตผบ.เรือนจำพระนครศรีอยุธยาด้วยนะแล้วก็มีหลายท่านณัฐพัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งดร.พิชาระยับศรีด้วยนี่ครับดูรายการนี้ไม่ขาดพี่น้อยชาตรีอยู่ที่เชียงใหม่นะสมบัติอัตโนอุบลนี่ลุ้นรายการนี้ตลอดว่างั้นเถอะแล้วก็นิติสมุยนะครับขอเชิญเที่ยวงานบุญนะครับวันที่19มีนาคมนี้ครับก็คือวันนี้นะครับงานฉลองซุ้มประตูโขงวัดสิทธาวาสบ้านนาครับบ้านนาคดแพะตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางครับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับที่น่าสนใจแล้วก็รายการมวยนัดใหญ่ครับคืนนี้ครับที่โคราชนะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดโรงเรียนบ้านตะเคราะห์นะครับโรงเรียนบ้านตะเคราะห์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับกับรายการสำนึกรักบ้านเกิดของโอโคราชครับไปดูแสนเก่งกับน้องเล็กเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีครับทางด้านของเสือดำนะครับแล้วก็ยอดเพชรโทกับเพชรแก้วกล้าพันโทดวลกับขวัญข้าวครับนี่คือ4คู่สำคัญของรายการครับสำนึกรักบ้านเกิดนะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านตะเคราะห์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับบนเวทีครับพรพิทักษ์ได้2ปอนด์นะครับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านแล้วครับวันนี้ต้อนรับการมาเยือนของทางด้านภูมิใจไทยล่าสุดนี่ไปเตะขาเจาะยางชนะน็อกเมฆพรัญชัยรายการใหญ่ที่อุทัยธานีมาครับทางด้านของภูมิใจไทยวันนี้มาที่สนามมวยจิตเมืองนนท์ครับหมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาครับฝากประชาสัมพันธ์มาขอเรียนเชิญนะครับศิษย์เก่าทุกคนทุกรุ่นทุกท่านครับพบปะสังสรรค์ในวันที่14เมษายนนี้ครับวันสงกรานต์แล้วครับขอสถาบันผมบ้างฮะศิษย์เก่าโรงเรียนนารีนุกูลนะครับกรมท่าชมพูครับพบปะสังสรรค์ครับคืนสู่เย้าชาวนารีนุกูลครับ12เมษายนครับที่สนามโรงเรียนนารีนุกูลครับไปเจอกันครับผมเองก็เป็นศิษย์เก่าที่นั่นนะครับไปเจอกันแน่นอนโอ้โหแน่นอนเลยนี่นะครับที่นั่นเลยนะอุบลราชธานีครับอุบลนะเอาโอเคอุบลซิตี้สรุปแล้วเนี่ยนะผมจะขับรถโตโยต้าเทมอเตอร์ไปไปอุบลเนี่ยนะไปอุบลเนี่ยไปหาท่านสมบัติรัตโนสิแน่นอนเลยพี่ถ้าขี่เบนซ์ไปก็ไม่ใช่แล้วเบนซ์เราจอดไว้ก่อนตอนนี้ต้องแวะศรีสะเกษหาดร.ช้างก่อนนะครับบนเวทีครับยกที่2ครับอย่ากระพริบตานะครับเพราะว่าทางด้านของภูมิใจไทยหน่วย93บอลมหาชัยยอดชนะมารพี่รุนเกียงไกรอาจารย์กวนอูอยู่อยู่หน้าจอทีวีครับท่านนายกพรชัยมุ่งเจริญพรครับแน่นอนครับนี่สิทธิ์เอกของท่านแหละครับก็อย่างที่บอกเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วครับปูพื้นได้แล้วนะครับว่ามาจากมวยไทยรากหญ้าครับทางด้านของภูมิใจไทยแล้วก็ต้มยำกุ้งตัวท็อปของค่ายขยับเข้าไปครับไฟที่ผ่านมาเตะขาจอยางชนะน็อกต้องบอกว่าไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนนะครับเตะขาเจาะยางชนะน็อกเมฆพรัญชัยครับก็เรียกว่าสางแขนทบต้นทบดอกครับที่อุทัยธานีครับวันนี้มาถึงถิ่นสนามมวยจิตเมืองนนท์หยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมครับทางด้านของพรพิทักษ์นักชกรุ่นพี่ครับถือว่าเป็นนักชกเจ้าถิ่นครับชกอยู่ที่นี่ประจำอยู่แล้วครับเอาล่ะครับพยายามเดินเปิดเกมครับเตะขาครับ
เอาละครับโดนหัวขาคืนครับพูดถึงทางด้านของภูมิใจไทยเตะขาชนะน็อกเมฆมาครับพรพิทักษ์เตะขาภูมิใจไทยคืนอ้าวโอ้โหแก้ล้ำแก้แบบนี้เลยครับเอาละครับเตะขาต่อยางพรพิทักษ์อัดฉีดนี่เรียกว่าหลายแสนแล้วครับจากจิมมี่วาดี้ครับซ้ายเจอซ้ายครับเอาละครับสัญญาณเตือนสัญญาณอันตรายภูมิใจไทยครับไปเตะขาเขาก่อนครับตอนนี้โดนคืนแล้วครับอ้าวมาใหญ่แรงแตนเหรอมาใหญ่แรงแตนเหรอเอ้าพอพิทักษ์เข้าใกล้ไปแล้วขวาใบหลุดเหรอเอ้าแม่ดูสีหน้าแววตานี่เอาเรื่องเอาเรื่องน้ำเงินพอพิทักษ์ครับครับแม่ภูมิใจไทยสะดุ้งหนีท่านนายกพรชัยครับพี่ยอดชนะมานี่สะดุ้งไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องสะดุ้งครับเอาละครับเรื่องสู้ไม่สู้ไม่ต้องถามครับเด็กคนนี้ครับสู้อยู่แล้วครับหุกขวาแล้วก็เตะซ้ายพรพิทักษ์ดูเหมือนใจเห็นแล้วนะครับมองบริเวณกลางลำตัวแหละครับเนี่ยครับก็เลือกวิธีที่จะมองนะครับบางคนนี่สบตาบางคนนี่มองสะดือครับแล้วก็ดูฮะแข้งซ้ายคืนด้วยซ้ายนั่นแหละครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับทันกันอยู่ครับหมดมาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับโอ้โหแก้ลำได้ทันควันแล้วครับทางด้านของพรพิทักษ์ต้นนี่ทางด้านภูมิใจไทยไปเตะขาเจาะยางเขาก่อนครับเช็คฐานล่างนะครับสับขาแต่ว่าหลังจากนั้นพรพิทักษ์กับเอาคืนทันควันแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแค่ยกที่2เท่านั้นครับต้องติดตามแล้วครับคู่เอกคู่ไล่ของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับต่างสายต่างศึกด้วยครับต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์โอ้โหพรพิทักษ์ก็เนี่ยครับสับขาเอาคืนช่วงท้ายปลายยกนะครับเกมนั้นต้องบอกว่าเปิดแล้วครับและทางด้านพรพิทักษ์อัดฉีดเยอะด้วยครับจากจิมมี่วาดี้อย่างน้อยๆตอนนี้ต้องมี 100,000 แล้วนะครับแล้วก็ก่อนชมยกต่อไปครับรายการมวยนัดดีนัดการกุศลครับศึกทานน้ำใจศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีจากพี่สู่น้องนะครับในวันจันทร์ที่27มีนาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโดมใหญ่นะครับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีครับครับก็เรียนเชิญนะครับวิทยาลัยเทคนิคก็อยู่ตรงข้ามกับนารีนุกูลโรงเรียนผมบ้านเขาบ้านเขาถามแกดูที่ไหนตอนเป็นนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับผมก็หนุ่มเทคนิคมาจีบสาวโรงเรียนผมอะครับยกที่3ครับคุณผู้ชมครับเดินครับทางด้านของภูมิใจไทยตีเข่าขวาครับคล้องมาหาเหลี่ยมตีได้ไม่ได้ครับแหมยังไม่ถนัดกรรมการแยกซะก่อนเอ้านี่แหละครับลุยเลยลุยเลยภูมิใจไทยเอ้าแหมเอ้าไม่รู้เอาขาโอ้โหเดี้ยงเลยอ่ะเดี้ยงโอ้โหดูดิพยศโอ้โหไหวไม่ไหวแหมดูแล้วไม่น่าไหวนะครับเอ้าอีกดอกนึงอีกดอกนึงปังยังโอ้เน้นที่ขานะครับทางด้านของพรพิทักษ์ไหวไม่ไหวครับทางด้านของภูมิใจไทยกัดฟันอยู่นะครับพยายามบวกบัตรครับโดนขาครับแล้วก็ไม่น่าจะไหวแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับทำได้ครับโอ้โหเจ้าตัวสะใจเลยครับโอ้โหใครๆก็มองว่าแหมคงจะสู้ความหนุ่มความสดของภูมิใจไทยลำบากครับแต่ที่ไหนได้ครับเนี่ยครับมันอยู่ที่วิธีชกวิธีออกอาวุธจริงๆครับแล้วก็ทำได้สำเร็จครับในยก3ครับยังเป็นยกอาถรรพ์ของวันนี้นั่นแหละครับจบที่ยกที่3ยังสะใจอยู่เลยครับพรพิทักษ์ครับชูมือเรียบร้อยแล้วครับบนเวทีรับรางวัลพิเศษก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูช็อตเด็ดๆนะครับโอ้โหส่วนทางด้านของภูมิใจไทยอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามครับท่านนายแพทย์เจรศักดิ์บุพภาชาตินะครับบนเวทีรับรางวัลพิเศษกันก่อนครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับเดี๋ยวดูครับเกิดอะไรขึ้นครับในยก3ของคู่นี้สัญญาณนั้นมันมาตั้งแต่ช่วงท้ายปลายยกที่2ที่ผ่านมาแล้วนะครับและเดี๋ยวดูนะครับช็อตเนี้ยครับไฟที่ผ่านมาภูมิใจไทยเตะขาแบบเนี้ยครับน็อกทางด้านของเมฆพรัญชัยที่อุทัยธานีมาครับแล้ววันนี้โดนเอาคืนเลยครับดูนะครับพยายามจะกัดฟันสู้แล้วนะครับพรพิทักษ์นั้นเห็นแล้วนะครับโอ้แผลนี้ต้องบอกว่าร้ายกาจมากหักปากกาเซียนทุกสำนักเลยครับเตะขาดอกยาครับโอ้โหนี่เป็นช็อตน็อกเลยครับก่อนหน้านี้โดนนับ8มาแล้วครับโอ้โหแต่ภูมิใจไทยก็ต้องบอกว่าหัวติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด